ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ29ข้อนี้เขาบอกว่าตามทฤษฎีของรอสเซย์รอรี่โมเลกุลหรือไอออนทุกชนิดในข้อใดที่จะเป็นเบสเท่านั้นเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำเนาะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่านิยามของ Rønsted Rørvig เนี่ยมันพูดว่าอะไรทฤษฎีเนี่ยก็คือเขาจะบอกว่าสารที่เป็นกรดเนี่ยจะให้ H+ ออกมาส่วนสารที่เป็นเบสจะรับ H+ ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นเบสเท่านั้นน่ะแสดงว่ามันจะต้องให้ H+ ไม่ได้เนาะเพราะว่าสารบางตัวเนี่ยมันเป็นแอมโฟเทอริกสารแอมโฟเทอริกเนี่ยมันก็คือสารที่สามารถให้หรือว่ารับ H+ ก็ได้ข้อนี้ก็คือต้องระวังตรงนี้เนาะการที่ให้ H+ ไม่ได้เนี่ยก็คือต้องไม่มีไฮโดรเจนในตำแหน่งที่แตกตัวได้ก็ลองมาดูกันเนาะข้อ1เนี่ยตัวฟลูออไรด์เนี่ยเป็นเบสแน่นอนเพราะว่าไม่มีไฮโดรเจนเหลือแล้วต่อมาเป็นตัว HClO อันนี้ก็จะสามารถแตกพันธะให้ไฮโดรเจนออกไปได้เนาะข้อนี้ก็เลยผิดเช่นเดียวกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนาะอันนี้เนี่ยมันมีไฮโดรเจนอีก1ตัวซึ่งมันจะต่ออยู่กับ Oก็แตกตัวได้เป็น CO32 ลบก็อันนี้ก็ผิดเหมือนกันต่อมาข้อ2ซัลเฟอร์2ลบเนี่ยก็ถูกต้องแล้วมันเป็นเบสแน่นอนต่อมาน้ำเนี่ยน้ำเป็นสารแอมโฟเทอริกเนาะก็คือจะเปลี่ยนเป็น H3O บวกก็ได้หรือว่าจะเป็น OH ลบก็ได้ก็เลยผิดต่อมาคือไฮโดรเจนฟอสเฟตอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวคาร์บอเนตเนาะว่ามันสามารถให้ H+ ออกมาได้อีกแล้วก็เป็น PO43 ลบก็เลยผิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็ในทำนองเดียวกันมันก็ให้ S2 ลบออกมาได้ไซยาไนด์อันนี้ถูกแล้วแล้วก็อันนี้เป็นไดไฮโดรเจนฟอสเฟตก็ผิดเหมือนกันเพราะว่ามันแตกตัวออกมาได้ตัวนี้เนาะต่อมาคือซัลเฟตไอออนก็อันนี้แตกตัวอีกไม่ได้ก็ถูกส่วนแอมโมเนียมเนี่ยอันเนี้ยเป็นกรดเลยเนาะคือเป็นกรดได้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันพร้อมที่จะแตกออกไปมากๆปกติรูปที่เสถียรของมันก็จะเป็นแอมโมเนียธรรมดาเนาะก็คือมันพร้อมที่จะให้โปรตอนออกไปก็เลยผิดฟอสเฟตอันนี้ถูกแล้วสุดท้ายก็เป็นแอมโมเนียตัวนี้เป็นเบสเนาะคือมันไม่สามารถให้ H ออกไปเพิ่มได้แล้วแล้วก็ตัวคาร์บอเนตเนี่ยก็เช่นกันอ้อตัวเดี๋ยวแอมโมเนียก็คือเป็นแบบนี้
อันนี้มันมีความเสถียรมากอยู่แล้วเนาะสุดท้ายเป็นอันนี้เป็นกรดฟอร์มิกที่แตกตัวออกไปแล้ว H ที่ต่ออยู่กับคาร์บอนเนี่ยมันไม่สามารถแตกตัวออกไปได้เนาะเพราะว่า EN เนี่ยมันต่างกันน้อยมากก็เลยทำให้พันธะตรงเนี้ยมันค่อนข้างกระจายสม่ำเสมอแล้วก็แตกตัวออกไปได้ยากมากๆก็เลยเป็นเบสเพราะว่ามันไม่สามารถแตกตัวต่อได้เนาะดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็จะตอบข้อ5นั่นเองสรุปก็คือข้อ29เนี่ยเขาให้ดูว่าตัวไหนเป็นเบสได้เท่านั้นในทฤษฎีของบรอนสเตดลอรีตัวที่เป็นเบสเนี่ยก็จะรับโปรตอนได้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันให้หรือว่ารับโปรตอนก็ได้มันจะเรียกว่าสารแอมโฟเทอริกข้อนี้ก็คือเราจะต้องดูว่าสารตัวไหนในช้อยเนี่ยที่มันไม่สามารถแตกตัวต่อไปได้แล้วก็อาจจะใช้ความคุ้นชินอย่างเช่นไอออนที่เรารู้ว่ามันยังสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนได้อีกหรือว่าก็คือตัวที่มันจะแตกตัวออกมาได้เนี่ยส่วนมากมันจะมีผลต่าง EN ค่อนข้างสูงเนาะตัวที่มันมักจะไม่ค่อยได้เนี่ยก็คือไฮโดรเจนที่ต่ออยู่กับคาร์บอนมันมักจะมีความเสถียรก็เลยไม่แตกตัวออกไปแต่ว่าถ้าเป็นกับธาตุอื่นๆเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะแตกตัวต่อได้เนาะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ5นั่นเองออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกิลค่ะค่ะ